เฮ้ hey, พร้อมที่จะตอบคำถามความรู้ทั่วไปทั้ง30ข้อนี้หรือยังยิ่งไปไกลคำถามก็จะยิ่งยากขึ้นพร้อมแล้วก็ลุยเลย 1. ดวงเลิกดาวใดอยู่ใกล้โลกที่สุดก็ดวงจันทร์ขอดวงอาทิตย์หรือคอดาวอังคาร 2. ดวงอาทิตย์นั่นเองถ้าคุณรีบบอกว่าดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกที่สุดคุณคิดผิดแล้วดวงจันทร์คือดาวบริวารและดาวอังคารคือดาวเคราะห์ 2. เรือไททานิกถูกสร้างขึ้นในประเทศใดก็สหราชอาณาจักรขอฝรั่งเศสหรือคอสหรัฐอเมริกามันถูกสร้างขึ้นในสหราชอาณาจักรและมันควรจะไปที่อเมริกา 3. ภาษาทางการของบราซิลคืออะไรก็สเปนขอภาษาบราซิลหรือคอภาษาโปรตุเกสภาษาโปรตุเกสแม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงที่คนในประเทศส่วนใหญ่ในทวีปอเมริกาพูดภาษาสเปนแต่บราซิลเป็นประเทศเดียวที่ใช้ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาประจำชาติส่วนภาษาบราซิลนั้นไม่มีอยู่จริงสี่เมืองหลวงของสเปนคือเมืองใดก็มาดริดขอบาร์เซโลนาหรือคอลิสบอนฉันรู้ว่าคุณตัดลิสบอนออกไปทันทีมันอยู่ในโปรตุเกสส่วนเมืองหลวงของสเปนก็คือมาดริดไม่ใช่บาร์เซโลนา 5. เมืองเวนิสตั้งอยู่ในประเทศใดก็ออสเตรียขอสวิตเซอร์แลนด์และขออิตาลีติ๊กต๊อกแน่นอนมันอยู่ในอิตาลีแล้วก็นะคุณรู้ไหมว่าเกาะนี้สร้างขึ้นบนหมู่เกาะจำนวน126เกาะ 6. กล้ามเนื้อที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของดวงตาของมนุษย์มีกี่มัดมี6มัด12มัดหรือ32มัดคำตอบที่ถูกต้องคือ6 7ปานามาตั้งอยู่ในทวีปใดยุโรปเอเชียหรืออเมริกาม ันอยู่ในอเมริกาแล้วก็นะแม้ว่าจะรู้จักกันทั่วไปในชื่อหมวกปานามาแต่จริงๆแล้วหมวกนี้มาจากเอกวาดอร์และยังเรียกอีกอย่างว่าหมวกเอกวาดอร์ด้วย 8. สัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคืออะไรก็ฮิปโปโปเตมัสขอช้างหรือคอวานสีน้ำเงินมันคือวานสีน้ำเงินนั่นเองวานสีน้ำเงินเพียงตัวเดียวมีน้ำหนักเท่ากับช้างถึง40ตัวเลยทีเดียว 9. เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาคือที่ใดก็ LA เมืองที่มีแดดจ้าขอเมืองที่ไม่เคยหลับไหลอย่างนิวยอร์กหรือคอวอชิงตันดีซีแน่นอนว่าคือวอชิงตันดีซี 10. กรุ๊ปเลือดใดหายากที่สุดก็ B ลบขอ A ลบหรือคอ RH now เลือด RH now หรือเรียกสั้นๆว่าเลือดสีทองมีลักษณะเฉพาะคือไม่มีแอนติเจน RH ในเม็ดเลือดแดงเลือดกรุ๊ปนี้พบได้น้อยมากโดยมีรายงานทั่วโลกน้อยกว่า50รายโดยพบครั้งแรกในคนพื้นเมืองออสเตรเลียสิบเอ็ดดาวเคราะห์ดวงใดที่เรียกว่าดาวเคราะห์สีแดงก็ดาวพฤหัสบดีขอดาวอังคารหรือคอดาวศุกร์ดาวอังคารมันเรียกแบบนี้ด้วยเหตุผลง่ายๆแร่ธาตุเหล็กในดินของดาวอังคารจะถูกออกซิไดซ์และพื้นผิวจะมีสีแดงอันเป็นเอกลักษณ์เนื่องมาจากปฏิกิริยาเคมีนี้สิบสองใครเป็นผู้เขียนบทละครเรื่องโรมิโอและจูเลียตก็ชาลส์ดิกเกนส์ขอวิลเลียมเชกสเปียร์หรือคอมาร์คทเวน
แน่นอนว่าเป็นวิลเลียมเชกสเปียร์แล้วก็นะแม้ว่าเขาจะเป็นคนทำงานเก่งและเขียนบทละครมาแล้วถึง38เรื่องในชีวิตแต่เชกสเปียร์กลับมีปัญหาเรื่องการสะกดคำเนื่องจากไม่มีกฎเกณฑ์มาตรฐานในสมัยนั้นแม้ว่าวิลเลียมจะได้เรียนหนังสือแต่การสะกดคำไม่ได้รวมอยู่ในหลักสูตรและทุกคนก็สะกดคำตามความชอบของตนเองเชกสเปียร์เขียนชื่อของเขาด้วยวิธีสะกดต่างๆกัน13ถ้าใดมีสัญลักษณ์ทางเคมีโอกอทองขอออกซิเจนหรือคอออสเมียมออกซิเจนทองคือ AU ซึ่งย่อมาจากออรัมและออสเมียมคือ OS 14เรือไททานิกจมในปีใดกปี1912ขปี1905หรือคปี1898 1912ถ้าคุณตอบคำถามนี้ไม่ได้คุณควรไปดูคลิปของไททานิกซิก่อนที่ชีวิตสดใสเรามีคลิปมากมาย15จำนวนเฉพาะที่น้อยที่สุดคืออะไรก0ข1หรือค22จำนวนเฉพาะคือจำนวนธรรมชาติที่มากกว่า1และแสดงเป็นผลคูณของจำนวนธรรมชาติที่น้อยกว่า2ตัวไม่ได้หารด้วยจำนวนเต็มบวกอื่นๆลงตัวได้โดยไม่มีเศษเหลือเศษส่วนหรือทศนิยมไม่ได้ตัวอย่างเช่น13เป็นตัวอย่างของจำนวนเฉพาะ16อวัยวะใดที่พัฒนาขึ้นเป็นอันดับแรกในตัวอ่อนก็สมองขอหัวใจหรือคอปอดหัวใจ17ตอนนี้ลองดูภาพนี้เครื่องดนตรีชิ้นนี้เรียกว่าอะไรกอทรัมเป็ตขอปีสกอตหรือคอแซกโซโฟนปีสกอตซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประจำชาติของสกอตแลนด์เครื่องดนตรีชนิดนี้มีท่อที่เรียกว่าโบสติกและถุงรวมถึงชิ้นส่วนสำคัญอีก2ชิ้นคือแคนเตอร์และโดรนถุงจะบรรจุอากาศที่นักเป่าได้เป่าเข้าไปจากนั้นอากาศจะถูกอัดซึ่งสำคัญมากเพราะจะทำให้อากาศเดินทางผ่านแคนเตอร์และโดรนเพื่อสร้างเสียงได้ในอดีตถุงทำจากหนังสัตว์แต่ปัจจุบันก็มีวัตถุสังเคราะห์ให้เลือกใช้ด้วย18สารอาหารที่ให้พลังหลักของสมองคืออะไรก็ไขมันขอกลูโคสหรือคอเกลือกลูโคสว่ากันว่าผู้ใหญ่ต้องการกลูโคสมากถึง200กรัมต่อวันเพราะงั้นถ้าคุณอยากกินช็อกโกแลตแท่งนี้ก็จัดไปเลย19โลกมีอายุเท่าไหร่ก็ 4,500 ล้านปีข 6,000 ล้านปีค 3,000 ล้านปีใช่แล้วมันมีอายุประมาณ 4,500 ล้านปี20มหาสมุทรใดที่ใหญ่ที่สุดกมหาสมุทรแอตแลนติกขมหาสมุทรอินเดียหรือคมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรแปซิฟิกไม่เพียงแต่เป็นมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดเท่านั้นแต่ยังเป็นมหาสมุทรที่ลึกที่สุดในโลกอีกด้วย21ใครเป็นผู้วาดภาพโมนาลิซากวินเซนต์แวนโกะขโกดโมเน่หรือคลีโอนาร์โดดาวินชีแน่นอนว่าคืออัจฉริยะดาวินชีแล้วก็นะภาพวาดนี้อาจจะยังวาดไม่เสร็จก็ได้ลีโอนาร์โดเริ่มวาดโมนาลิซาในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่16และเขายังคงแต่งเติมผลงานนี้ต่อไปจนถึงปี1516หรือ1517ในปี1517ดาวินชีมีอาการอัมพาตที่มือขวาบางส่วนซึ่งอาจยากสำหรับเขาที่จะเพิ่มรายละเอียดขั้นสุดท้ายให้กับภาพวาด22แม่น้ำสายใดที่ยาวที่สุดในโลกกแม่น้ำอเมซอนขแม่น้ำนายหรือคแม่น้ำมิสซูรียังเป็นทางการแล้วก็คือแม่น้ำนายแต่นักวิทยาศาสตร์บางคนแย้งว่าแม่น้ำอเมซอนยาวที่สุดเนื่องจากมีการพิจารณาแหล่งที่มาของแม่น้ำใหม่เมื่อไม่นานมานี้23ประเทศใดที่เรียกว่าดินแดนอธิดุไทยกประเทศจีนขประเทศญี่ปุ่นหรือคประเทศไทย
ประเทศเหล่านี้ล้วนแต่เป็นประเทศที่ยอดเยี่ยมแต่เป็นที่กล่าวกันว่าญี่ปุ่นคือดินแดนอธิรุทัยทำไมนะเหรอลองดูแผนที่สิ24สารธรรมชาติชนิดใดที่แข็งที่สุดบนโลกกอทองคำขอเพชรคอเหล็กแน่นอนอยู่แล้วว่าคือเพชร25ทะเลทรายซาฮาราตั้งอยู่ในทวีปใดกอเอเชียขอแอฟริกาหรือคอออสเตรเลียไม่ต้องสงสัยเลยว่าทะเลทรายซาฮาราอยู่ในแอฟริกาถ้าคุณคิดว่าซาฮาราเป็นพื้นที่แห้งแล้งที่ใหญ่ที่สุดคุณคิดผิดแล้วทะเลทรายซาฮาราเป็นพื้นที่แห้งแล้งที่ร้อนที่สุดแต่พื้นที่แห้งแล้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในทวีปแอนตาร์กติกาและอาร์กติก26ภาษาอะไรที่มีคนพูดมากที่สุดในโลกกภาษาอังกฤษขภาษาจีนกลางหรือคภาษาสเปนอย่าให้ประชากรจำนวนมากของจีนหลอกคุณได้ภาษาจีนกลางอยู่อันดับ2ด้วยจำนวนผู้พูด 1.1 ล้านคนภาษาอังกฤษอยู่อันดับ1ด้วยจำนวนผู้พูดเกือบ 1.5 ล้านคนภาษาสเปนมีผู้พูดเพียง560ล้านคนเท่านั้นและเป็นภาษาที่มีผู้พูดมากที่สุดเป็นอันดับ4ของโลก27ผลไม้ชนิดใดได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งผลไม้กมะม่วงขทุเรียนหรือคแอปเปิ้ลถ้าคำตอบของคุณคือทุเรียนคุณก็อยู่ในทีมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับภูมิภาคนี้มันถือเป็นราชาแห่งผลไม้ถ้าคำตอบของคุณคือมะม่วงคุณก็อยู่ในทีมอินเดียและถ้าคำตอบของคุณคือแอปเปิ้ลคุณก็คงแค่ชอบแอปเปิ้ลนะ28โลกมีรูปทรงอะไรกแบนขทรงกลมหรือคกลมถ้าพูดในทางวิทยาศาสตร์แล้วโลกเป็นทรงรีแบนๆหมายความว่าบริเวณขั้วโลกแบนกว่าเล็กน้อยและบริเวณตรงกลางตามแนวเส้นศูนย์สูตรก็กลมกว่าใช่แล้วลูกโลกที่โรงเรียนโกหกคุณมาตลอด29ดาวเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุริยะของเราที่หมุนด้านข้างคือดวงใดกดาวศุกร์ขดาวยูเรนัสหรือคดาวเนปจูนดาวยูเรนัส30ข้อความอีเมลฉบับแรกถูกส่งในปีใดก1971ข1969หรือค1980ย้อนกลับไปเมื่อ50กว่าปีก่อนในปี1971ทอมลินสันผู้ทดสอบระบบดังกล่าวได้ส่งอีเมลฉบับแรกถึงตัวเองและข้อความนั้นคือจริงๆแล้วเขาจำไม่ได้ว่าส่งอะไรไปเขาคิดว่าอาจจะเป็นอะไรสักอย่างเช่น QWERTYUIOP ซึ่งเป็นแค่แถวตัวอักษรบนสุดบนแป้นพิมพ์มาตรฐานคุณตอบคำถามถูกกี่ข้อบอกเราได้ในคอมเมนต์หน่อย